เป็นคำถามที่ดีมากนะรอชมนะรอฟังคำตอบของเขาดีๆนะครับไปไปเอาเอาแต่เธอไม่ต้องตอบก็ได้เว้ยดียังไงไม่เอาความรู้สึกไม่ได้เอาเป็นยังไงไม่ห่างเหินบางทีก็ดีบนคือถ้าก่อนหน้าก่อนหน้าที่สามสายชนกันอ่ะก็จะรู้สึกดีกว่านี้สามสายชนกันอ๋อหมายความเวลาโทรไปสายไม่ว่างตลอดอย่างเช่นเมื่อกี้มีโทรสับครับแต่เราก็สามารถมองข้ามไปได้ไม่เท่าไรอันนี้คำถามมันจบหรือยังนี่จะบอกให้นะผู้หญิงอะถ้ารู้สึกว่าเวลาแบบถ้ารู้สึกว่าเธอมีแบบว่ามีความดั่งพ้อยความรู้สึกมันจะน้อยลงใช่ไหมเข้าใจความรู้สึกมันก็เริ่มน้อยลงเข้าใจเหมือนผ้าขาวแล้วมันเปื้อนอะเราก็ไม่อยากใส่แล้วอะแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งอะพูดใส่ใครวะครับเอาความจริงคือไม่ค่อยกล้าคุยกับใครแล้วเพราะว่ากลัวอกหักไม่อยากแบบอกหักบ่อยๆบอลรู้สึกไงกับพี่แพผมตอบอย่างลูกผู้ชายเลยว่าว่าถ้าเขาไม่อ้วนผมคงมีอารมณ์ไปแล้วถ้าเขาไม่อ้วนผมคงมีอารมณ์ไปแล้วไอ้บอลใส่มึงในรายการเหรอวะเขาเป็นพี่เขาตัวเป็นผมเขาเป็นผู้หญิงคนแรกครับที่ผมยังไม่ได้พูดคุยอะไรแต่ผมรู้สึกมีความสุขแต่ตอนนี้มึงมาพูดแบบนี้มึงเลวโหคุณนี่พูดมาได้ยังไงผู้หญิงเขาร้องให้ร้องโอ้หมดแล้วเนี่ยโคตรรู้สึกแย่เลยเพราะว่ารู้สึกถามว่าเฟลไหมมันก็นิดนึงเนาะเพราะเราอะโดนแฟนคนที่สองมาพูดแบบบอลเลยบอกว่าเราอะตัวใหญ่ไปอ้วนไปทำให้เราไม่มีอารมณ์ทางเพศแล้ววันพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วที่เวทีมันคืออะไรวะคือยูเฟกหรอหรืออะไร